เมื่อเราได้สวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยกันเสร็จเรียบร้อยแล้วต่อจากนี้ไปให้ตั้งใจให้แน่แน่วมุ่งตรงถนนทางของพระนิพพานกันทุกคนนะลูกนะให้นั่งขัดสมาธิเดี๋ยวขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายให้นิ้วชี้ข้างมือข้างขวาจรดนิ้วหัวแม่มือข้างซ้ายวางไว้บนหน้าตักพอสบายสบายหลับตาของเราเบาๆหลับตาคลอดลูกอย่าถึงกับให้ปิดสนิทพอสบายสบายคล้ายๆกับตอนที่เราใกล้จะหลับอย่าไปบีบเปลือกตาแบบคนทำตาหยีอย่างนั้นแล้วก็จะไปกดลูกในตาหลับพอสบายๆแล้วก็ทำใจของเราให้เบิกบานให้แจ่มชื่นให้สะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสไร้กังวลในทุกสิ่งไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามเรื่องคนสัตว์สิ่งของธุรกิจการงานเรื่องครอบครัวหรือเรื่องการศึกษาเล่าเรียนเป็นต้นทำใจให้เบิกบานให้แจ่มชื่นปลอดกังวลเหมือนเราอยู่คนเดียวในโลกไม่เคยมีภารกิจเรื่องกังวลมาก่อนต้องทำอย่างนี้ทำใจคล้ายๆกับเราอยู่คนเดียวในโลกแล้วก็มาสมมุติว่าภายในร่างกายของเรานั้นน่ะปราศจากอวัยวะสมมุติว่าไม่มีปอดตับม้ามไตหัวใจไส้ใหญ่ไส้น้อยเป็นต้นกลกลวงสมมติว่าเป็นปล่องเป็นช่องเป็นโพรงกลวงภายในคล้ายลูกโป่งอย่างนั้นที่เราอัดลมเข้าไปหรือคล้ายท่อแก้วท่อเพชรใสใสสมมติภายในร่างกายเราไม่มีอวัยวะภายในเป็นที่โล่งโล่งว่างว่างกลวงลูกโป่งอย่างนั้นหรือเป็นปล่องเป็นช่องเป็นโพรงเป็นที่โล่งโล่งว่างว่างคล้ายท่อแก้วท่อเพชรใสใสคราวนี้เราก็นำใจเนี่ยที่คิดแวบไปแวบมาคิดไปในเรื่องราวต่างๆเรื่องคนเรื่องสัตว์เรื่องสิ่งของเป็นต้นเอาใจนั้นน้อมกลับเข้ามาสู่ภายในภายในศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดซึ่งอยู่ในกลางท้องในระดับที่เหนือจากสะดือขึ้นมา2นิ้วมือต
รงนี้เรียกว่าศูนย์กลางกายฐานที่7จะเห็นได้ต่อเมื่อใจหยุดนิ่งได้สนิทสมบูรณ์ 100% แล้วนะฐานที่7นี้จึงจะเห็นได้เมื่อเราเริ่มฝึกใหม่ๆเราก็จำแค่ปัจจัยอยู่ในกลางท้องแค่นั้นแหละพอแล้วล่ะแต่เราก็ต้องรู้จักปัจศูนย์กลางกายฐานที่7อยู่ตรงนี้ทำความรู้จักไปก่อนมาอยู่กลางท้องเหนือสะดือขึ้นมา2นิ้วมือแล้วต้องไปทำความรู้สึกว่าใจอยู่ตรงนี้ง่ายๆเราจะได้ไม่กังวลกับฐานที่7จนเกินไปเพราะบางคนกังวลเกินไปจนเกร็งไปมัวควานหาฐานที่7จึงกระทำหมดเวลาไปเพราะฉะนั้นเราจะไปกังวลเกินไปแต่ก็ต้องรู้จักว่ามันอยู่ตรงนี้ตรงกลางท้องหรือเราจะให้เข้าใจได้แจ่มชัดขึ้นเราก็จะต้องสมมุติว่าเราหยิบเส้นได้ขึ้นมา2เส้นนำมาขึงให้ตึงจากสะดือทะลุไปด้านหลังเส้นหนึ่งจากด้านขวาทะลุไปด้านซ้ายอีกเส้นหนึ่งให้เส้นได้ทั้งสองตัดกันเป็นกากบาทจุดตัดก็จะเล็กเท่ากับปลายเข็มเหนือจุดตัดนี้ขึ้นมา2นิ้วมือโดยสมมติเราเอานิ้วชี้กับนิ้วกลางมาวางซ้อนกันแล้วก็นำไปทาบตรงจุดตัดของเส้นได้ทั้งสองสูงขึ้นมา2นิ้วมือนั่นแหละฐานที่7ศูนย์กลางกายฐานที่7นี่เราทำความรู้จักแค่นี้พอแล้วล่ะในแง่ของการปฏิบัติเราทำความรู้สึกว่าใจอยู่ตรงนี้อยู่ตรงศูนย์กลางกายฐานที่7ตรงนี้ที่ต้องให้เอาใจมาอยู่ที่ตรงนี้เพราะว่าศูนย์กลางกายฐานที่7นี้เนี่ยเป็นจุดเริ่มต้นของการเดินทางเข้าไปสู่ภายในที่จะทำให้เราเข้าถึงพระรัตนตรัยในตัวอย่างที่เราได้ยินคำว่าไตรสรณคมคำว่าคมหรือคำว่านับแปลว่าเคลื่อนกลับไปหรือแล่นกลับไปแล่นกลับไปภายในหรือเคลื่อนกลับไปสู่ภายในเพื่อให้ถึงรัตนะทั้ง3คือพุทธรัตนะธรรมรัตนะสังฆรัตนะที่มีอยู่ภายในตัวของเราของมนุษย์ทุกคนในโลกอย่าว่าแต่มนุษย์เลยแม้แต่เทวดาพรหมลูกพรหมก็มีพระรัตนตรัยอยู่ในตัวสรรพสัตว์ทั้งหลายเนี่ยมีอยู่ทั้งนี้ทั้งนั้นแหละที่อยู่ในวัฏฏะแต่ไม่รู้ฉะนั้นเองว่ามีบางทีก็เรียกว่าพุทธภาวะคือภาวะของความเป็นพุทธะเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานแล้วรู้อะไรคือก็รู้เรื่องราวความเป็นจริงของชีวิตก่อนมาเกิดมาจากไหนมาทำไมอะไรคือเป้าหมายของชีวิตแล้วเราจะไปสู่เป้าหมายของชีวิตนั้นได้อย่างไรจะเริ่มขึ้นจากตรงไหนเป็นต้นจนกระทั่งรู้เรื่องราวการเวียนว่ายตายเกิดของตัวเราละสรรพสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายในสังสารวัฏรู้เรื่องราวแล้วก็รู้วิธีการที่จะนำออกจากทุกข์จากวัฏฏะจึงเป็นเสมือนผู้ตื่นแล้วจากหลับหลับด้วยกิเลสที่ทำให้มันงงเงียอยู่แต่ในโลกมายา
ม่ใช่โลกแห่งความเป็นจริงตื่นแล้วหลุดแล้วพ้นแล้วจึงเป็นผู้เบิกบานคือใจมันจะขยายเป็นอิสระเป็นตัวของตัวเองไม่มีใครจะมาบังคับบัญชาเราไม่เป็นบ่าวเป็นทาสของพยามารทุกข์ทั้งหลายดับไปสุขก็เข้ามาแทนที่เป็นสุขอย่างยิ่งเรียกว่าบรมสุขคือสุขยิ่งกว่าธรรมดาที่ไม่มีทุกข์เจอเลยจะเรียกเองในหนึ่งว่าเอกันตะบรมสุขนี่แหละผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานแล้วเป็นพุทธภาวะที่มีอยู่ภายในตัวเพราะศูนย์กลางกายของเราเนี่ยจึงเป็นสิ่งที่สำคัญตรงฐานที่เจ็ดตรงนี้คือจุดเริ่มต้นที่จะเข้าไปสู่ภายในจะเข้าไปสู่ภายในได้นั้นต้องอาศัยใจที่ประกอบไปด้วยความเห็นความจำความคิดความรู้สี่อย่างรวมหยุดเป็นจุดเดียวกันมาหยุดนิ่งๆถ้าภาษาที่ง่ายๆคือทำความรู้สึกนั่นแหละมันนิ่งอยู่ที่ตรงนี้โดยเรากำหนดเครื่องหมายเครื่องหมายที่ใสสะอาดบริสุทธิ์เป็นที่ยึดที่เกาะของใจเราเครื่องหมายกำหนดว่าจะเป็นเพชรสักเม็ดหนึ่งดวงแก้วสักดวงหนึ่งหรือองค์พระสักองค์หนึ่งอะไรก็ได้ทั้งนั้นแหละกำหนดของที่เป็นสากลก็ได้เช่นดวงอาทิตย์ดวงจันทร์ดวงดาวเป็นของสากลเพชรซึ่งใครก็ดูได้เป็นเครื่องหมายคือที่หมายว่าเราจะต้องเอาใจมาหยุดตรงนี้มางั้นมันก็ไม่รู้ว่าฐานที่เจ็ดตรงไหนแล้วก็จะได้เป็นหลักของใจมายึดไว้เกาะคือเราจะนึกถึงเครื่องหมายเนี่ยดวงใสๆเนี่ยให้ต่อเนื่องกันไปอย่างสบายมีสติกับสบายควบคู่กันไปสติกับตึงก็ไม่ได้สติกับความตั้งใจมากเกินก็ไม่ได้สติปนความอยากก็ไม่ได้อยากได้เร็วๆเห็นเร็วๆเป็นเร็วๆให้สงบเร็วๆก็ไม่ได้เหมือนกันตั้งสติแบบผ่อนคลายสบายเบิกบานมีเพชรหรือดวงแก้วใสๆแต่ไม่ใช่เพ่งลูกแก้วเขาเอาไปพูดมั่วก็ไม่หมดพวกที่ไม่ได้ปฏิบัติกำหนดขึ้นมาคือนึกแบบธรรมดาแหละคล้ายๆเรานึกถึงขันล่างหน้านึกถึงมะนาวเงี้ยสระเปานึกง่ายๆ สบายๆเหมือนนึกดอกโบที่เราบูชาพระเหมือนนึกดอกกุหลาบเป็นเจ้าภาพในใจแล้วนั้นก็เกิดขึ้นแต่ชัดหรือไม่ชัดนั้นอีกเรื่องหนึ่งขึ้นอยู่กับความคุ้นของสิ่งที่เราเสพคุณเห็นยันเจนตาอันไหนคุณมากก็เห็นได้ง่ายชัดกว่าปกติอันไหนไม่คุ้นก็มันก็เลือนลางจะเลือนลางขนาดไหนก็ตามคุ้มคำคำนั่นแหละคือสิ่งที่เราจะต้องนึกให้ได้ตลอดเวลาอย่างสบายสบาย
สบายนี่สังเกตตรงไหนตรงที่เรามีความพึงพอใจกายก็ไม่เกร็งเนี่ยท้องไม่เกร็งตัวไม่เกร็งไหลไม่กระดกนิ้วมือที่วางบนหน้าตักมันไม่ยกขึ้นและความรู้สึกเหมือนเราไม่ได้กดลูกในตาไปดูอย่างนั้นเรียกว่าสบายแล้วเราก็ไม่ได้เดือดเนื้อร้อนใจในการที่เครื่องหมายที่เรากำหนดนั้นชัดหรือไม่ชัดเราเฉยๆไม่ชัดแต่สบายอย่างนี้นะจ๊ะก็ได้จะกำหนดเป็นองค์พระก็ได้ที่เราเคารพกราบไหว้บูชาจำองค์ไหนได้ทำโดยวัตถุอะไรก็ได้แต่ให้ท่านนั่งสมาธิหรือเราคุ้นกับคำว่าปางสมาธินั่นแหละแต่ก็จะมองจากด้านบนลงไปด้านล่างอย่างนี้ก็ได้นะจ๊ะหรือเราอยากจะหลับตาแล้วนิ่งเฉยไม่อยากนึกนิมิตพอนึกนิมิตทีไรแล้วก็มันตึงทุกทีมันอดที่จะเอาลูกในตากดลงไปดูไม่ได้ทั้งที่รู้ว่ามันผิดหลักวิชาแต่มันก็อดไม่ได้มักจะเผลอกับบางคนที่ขี้สงสัยว่าถ้าเรานึกอย่างนี้ถ้าเกิดเห็นขึ้นมาแล้วก็ไม่ใช่ของจริงแต่มันเห็นขึ้นมาถ้าอย่างนั้นก็ให้วางใจนิ่งเฉยๆทำความรู้สึกไว้ในกลางท้องนิดเดียวแต่ไม่ถึงกับก้มมองลูกในตาก็อยู่ที่เดิมแล้วก็หลับสบายนิ่งๆจะประกอบบริกรรมภาวนาว่าสัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหังไปด้วยก็ได้แต่ให้เสียงคำภาวนานั้นเป็นเสียงที่ละเอียดอ่อนนุ่มนวลละมุนละมัยดังออกมาจากในกลางท้องของเราคล้ายๆเสียงเพลงที่เราคุ้นหรือบทสวดมนต์ที่เราคล่องปากขึ้นใจอย่างนั้นก็ได้นะจ๊ะเนี่ยสบายอย่างนี้ภาวนาไปจนกว่าเราไม่อยากจะภาวนาอยากอยู่เฉยๆหรือบางคนเคยฝึกวิธีอื่นมาคำภาวนาก็ใช้คำอื่นพอจะมาเปลี่ยนใช้สัมมาอรหังมันสับสนอย่างนั้นไม่ต้องภาวนาทำนิ่งเฉยๆหยุดสบายบางคนก็บอกว่าสัมมาอรหังมันยาวไปหรือเคยฝึกลมหายใจเขาออกเอ้าไม่รู้จะนึกยังไงเดี๋ยวสัมมาลมเข้าอรหังลมออกมันก็อึดอัดไม่ต้องภาวนาอันนิ่งเฉยๆสบายสบายเห็นไหมจ๊ะว่ามันไม่ได้ยากอะไรมันง่ายนิดเดียวทำนิ่งนิ่งแต่บางคนก็บอกว่ามีความคิดว่าถึงแม้จะไม่ภาวนาอะไรหรือทำตามที่แนะนำมาตั้งแต่เบื้องต้นแล้วมันก็ยังอดกดลูกในตามองลงไปในกลางท้องไม่ได้ทั้งก็พยายามเอาใหม่เอาวิธีนี้แล้วก็นึกว่าศูนย์กลางกายของเราเนี่ยขยายออกไปแล้วสุดขอบฟ้าไปเลยแล้วตัวของเราทั้งเนื้อทั้งตัวเนี่ยนั่งอยู่ในศูนย์กลางกายแล้วศูนย์นั่งอยู่ในศูนย์กลางกายที่ขยายออกไปแล้วเป็นสุดขอบฟ้าแล้วเราก็นิ่งเฉย
ถ้าเผลอก็นึกถึงคำภาวนาอาจจะกลัวจะสับสนเพราะเคยฝึกด้วยคำอื่นอาจจะนึกถึงบทสวดมนต์ก็ได้ซึ่งเป็นของกลางๆจะอิติปิโสภะคะวาแล้วก็ว่ากันไปภาวนาไม่จบก็ไม่เป็นไรจนกว่าเราอยากจะรู้สึกอยากอยู่เฉยๆเพราะหยุดเป็นตัวสำเร็จนี่จับหลักตรงนี้ไว้นะลูกนะหยุดเป็นตัวสำเร็จอะไรหยุดใจหยุดนี่แหละเป็นตัวสำเร็จสำเร็จให้เข้าถึงสิ่งที่มีอยู่แล้วในตัวคือพอใจหยุดนิ่งๆตัวมันจะโล่งจากที่อึดอัดที่คับแคบมันจะโล่งจะโปร่งจะเบาจะสบายสบายรู้สึกว่าตัวนี้ขยายออกไปจนกระทั่งมันหายไปเลยกลืนไปกับบรรยากาศเหลือแต่ความนิ่งเหมือนอยู่กลางอวกาศโล่งๆมาถึงตรงนี้เนี่ยบางคนก็ไม่รู้จะทำยังไงต่อเพราะว่ามันเหมือนเราขับเครื่องบินแล้วหลงฟ้างหรือดำน้ำแล้วหลงน้ำหลงทิศทางไม่รู้ทางเหนือทางใต้ข้างล่างข้างบนก็จะกังวลเอเราจะกำหนดศูนย์กลางกายที่ตรงไหนถ้ามีอาการอย่างนี้คือผลมันโล่งขยายไปแล้วไม่มีตัวตนแล้วสบายตรงไหนก็เอาตรงนั้นแหละนั่นแหละเอาไว้ตรงนั้นนิ่งๆอย่าลืมว่าตอนนี้ศูนย์กลางแล้วขยายไปแล้วตัวเราหายไปแล้วขยายออกไปแล้วก็นิ่งณจุดที่นิ่งตรงที่สบายนั่นแหละนิ่งนานๆเข้าใจก็จะตั้งมั่นเป็นเอกคตานิ่งสบายความรู้สึกมันจะเป็นอย่างนี้นะจ๊ะนิ่งนุ่มแน่นสบายแน่นสบายนิ่งนุ่มแน่นสบายสบายพอสบายนะเข้าใจก็เริ่มบริสุทธิ์เพิ่มขึ้นบริสุทธิ์มากเข้ามากเข้ามากเข้าจนกระทั่งแสงสว่างแห่งความบริสุทธิ์ปรากฏเกิดขึ้นบางคนถึงตรงนี้เนี่ยเกิดปิติที่สามารถเอาชนะนิวรณ์ได้ตัวจะเบากายเบาตัวโยกตัวโครงตัวลอยตัวเบาอะไรต่างๆเหล่านี้เป็นต้นมีปิติ5อย่างใดอย่างหนึ่งเกิดขึ้นกายก็สงบลำงับเป็นปัสสัทธิสงบใจนิ่งแสงสว่างเกิดถึงจุดๆหนึ่งมันก็วุบไปเลยตกศูนย์ไปอย่างละมุนละไมก็มีปวดปราดก็มีแล้วก็จะมีจุดเล็กๆเกิดขึ้นเป็นแหล่งกำเนิดของแสงสว่างที่กระจายไปทุกทางอย่างเล็กก็ขนาดดวงดาวในอากาศคล้ายๆกับที่เรามองเห็นในยามราตรีที่มืดมิดไม่มีแสงไฟไม่มีแสงจันทร์เราจะเห็นดวงดาวปรากฏเกิดขึ้นก็คล้ายอย่างนั้นแหละเป็นจุดเล็กๆพอยิ่งเรายิ่งนิ่งก็จะขยายขึ้นมาเหมือนพระจันทร์ในคืนวันเพ็ญบ้างเหมือนพระอาทิตย์ยามเที่ยงวันบ้างหรือโตเท่ากับฟองไข่แดงของไก่
ที่ใสบริสุทธิ์ใสอย่างน้อยก็เหมือนน้ำใสๆเหมือนกระจกใสๆแต่กลมรอบตัวมันดวงแก้วที่เจริญในแล้วหรือใสเกินใสคือเกินความใสใดๆในโลกมาพร้อมกับความสุขและความเป็นหนึ่งเป็นเอกคตาและใจจะเป็นกลางๆเป็นอุเบกขาคือมันจะเป็นกลางๆอุเบกขาตรงนี้มันจะเป็นกลางๆกิ้งเกลี้ยงกลางๆสบายมีความสุขดวงจะเกิดตรงนี้ดวงธรรมพระเดชพระคุณหลวงปู่ของเราเรียกว่าดวงธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานเนี่ยพระเดชพระคุณหลวงปู่พระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรบุคคลพบวิชาธรรมกายจะเรียกว่าดวงธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานเป็นดวงธรรมเบื้องต้นในสติปัฏฐาน4ของการตามเห็นธรรมในธรรมนั่นแหละหรือบางทีท่านก็เรียกว่าปฐมมรรคคือหนทางเบื้องต้นที่จะเดินทางกลับไปสู่ภายในในเส้นทางสายกลางภายในเมื่อเราปฏิบัติแบบมัชฌิมาปฏิปทาในเส้นทางสายกลางภายนอกแล้วก็จะเข้าถึงมัชฌิมาปฏิปทาเส้นทางสายกลางภายในซึ่งบางทีก็เรียกว่าวิสุทธิมรรคทางแห่งความบริสุทธิ์หมดจดจากสรรพกิเลสทั้งหลายจากความโลภความโกรธความหลงคือเส้นทางเนี่ยมันจะตั้งแต่บรรเทาเบาบางกันทั้งมันหมดเกลี้ยงไปเลยและบางทีก็เรียกว่าวิมุตติมรรคทางแห่งความหลุดพ้นจากกิเลสอาสวะคือต้องทางนี้ทางเดียวมันถึงจะหลุดพ้นจากการเป็นบ่าวเป็นทาสของพยามารบางทีก็เรียกว่าอริยมรรคทางเดินของพระอริยเจ้าคำแปลมันก็ตรงๆอย่างนี้อยู่แล้วอริยมรรคทางเดินของพระอริยเจ้าหรือความไปสู่ความเป็นพระอริยเจ้าจากภายในมันเริ่มตรงนี้โดยมีดวงปฐมมรรคปรากฏเกิดขึ้นเป็นเบื้องต้นตรงนี้แหละเป็นหัวเลี้ยวหัวต่อบางท่านปฏิบัติด้วยวิธีการต่างๆตามที่ครูบาอาจารย์นั้นสอนและใจมันหยุดนิ่งมันทิ้งอารมณ์หยาบภายนอกปฐมมรรคมันเกิดแต่ว่าไม่รู้จักว่านี่คือต้นทางที่จะไปสู่อายตนะนิพพานหรือต้นทางที่จะเข้าถึงพระรัตนตรัยในตัวก็มักจะบอกให้ลูกศิษย์เนี่ยอย่าไปสนใจหรือพอมันสว่างมันเห็นขึ้นมาก็ไปแนะนำให้หายไปซะอีกมันก็วนเวียนกันอยู่อย่างนั้นแหละเหมือนพายเรือมาถึงฝั่งแล้วก็พอถึงฝั่งก็ผลักหัวเรือออกมาแล้วก็พายกลับเข้าไปใหม่วนไปวนมาอยู่กันทั้งชาติเพราะฉะนั้นเราต้องทำความรู้จักเอาไว้ว่าธรรมดวงนี้สำคัญมากธรรมดวงนี้แหละเป็นต้นทางที่จะเข้าถึงพระรัตนตรัยในตัวธรรมดวงนี้มีอยู่แล้วในตัวของทุกๆคนเห็นธรรมตรงนี้เมื่อไหร่ก็เห็นพระตถาคตเหมือนนั้นถ้าเข้าถึงตรงนี้ได้เดี๋ยวก็จะเข้าถึงพระตถาคตเจ้าภายในคือธรรมกายธรรมกายโยอาหังอิติปิตถาคตคือธรรมกายก็แปลว่าไม่ใช่รูปกายของท่านที่คือเจ้าชายสิทธัตถะอรัชกุมารองค์ราชทายาทเ
ของกบิลพัสดุ์แต่หมายเอาพระในตัวพระธรรมกายในตัวนี่แหละคือพระตถาคตถ้าใครเข้าถึงได้ก็ได้ชื่อว่าเข้าถึงไตรสรณคมมีพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งที่ระลึกเป็นพระกับพระแท้แท้ในระดับหนึ่งอุบาสกอุบาสิกาก็อุบาสกอุบาสิกาแท้อุบาสกอุบาสิกาแปลว่าผู้เข้าไปใกล้ๆพระรัตนตรัยหรือเป็นอันหนึ่งอันเดียวกับพระรัตนตรัยนี้แต่ว่าไม่ได้ครองภาคอาสวพัสมีพระรัตนตรัยปรากฏอยู่ภายในหรือเหมือนอย่างที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าแสดงธรรมโปรดพระเจ้าพิมพิสารและบริวารมีส่วนหนึ่งบรรลุไตรสรณคมก็คือเข้าถึงพระรัตนตรัยในตัวนี่แหละถึงพุทธรัตนะถึงธรรมรัตนะถึงสังฆรัตนะก็คือถึงพระธรรมกายที่มีอยู่ในตัวพระธรรมกายในตัวจะแตกต่างจากพระพุทธรูปนอกตัวเราประกอบไปด้วยลักษณะมหาบุรุษครบถ้วนทุกประการเกศดอกบัวตูมท่านจะได้ท่านั่งสมาธิเจริญภาวนาตลอดกายสวยงามมากส่วนพระนอกตัวนั้นมีหลากหลายพุทธรูปถึงสร้างเป็นตัวแทนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามักจะเป็นไปตามเชื้อชาติพุทธเจ้าของจีนก็เหมือนจีนพุทธรูปญี่ปุ่นเหมือนญี่ปุ่นไทยเหมือนไทยเขมรเวียดนามพม่าศรีลังกาอินเดียก็เหมือนไปตามเชื้อชาติตามจินตนาการของผู้ปั้นที่จะให้ได้ลักษณะใกล้เคียงกับมหาบุรุษตามที่ตัวเข้าใจที่ได้ศึกษามาหรือเหมือนนักปฏิบัติที่กำหนดองค์พระและปัจจัยหยุดองค์พระเกิดขึ้นเราองค์พระนั้นก็เปลี่ยนแปลงอยู่ได้ตลอดเวลานั่นก็ยังธรรมกายจริงๆนั้นต้องถอดออกเป็นชั้นๆถอดกายออกเป็นชั้นๆเข้าไปอยู่ในกายอยู่ในกลางกายอรูปพรหมกายรูปพรหมก็อยู่ในกลางกายรูปพรหมกายรูปพรหมก็อยู่ในกลางกายทิพย์กายทิพย์ก็อยู่ในกลางกายมนุษย์ละเอียดกายมนุษย์ละเอียดก็อยู่ในกลางกายมนุษย์หยาบจะซ้อนๆกันอย่างเนี้ยซ้อนกันนอกจากผู้มีบารมีแก่ๆจริงๆเนี่ยที่พรวดผ่านกายเหล่านี้ไปมนุษย์ละเอียดทิพย์พรหมรูปพรหมไปถึงกายธรรมไปเลยถึงไตรสรณคมไปเลยพรวดไปเลยหรือเหมือนอย่างฟังธรรมจากพระสัมมาสัมพุทธเจ้าถูกส่วนบารมีเต็มเปี่ยมแล้วพรวดไปเป็นพระโสดาบันพระสกิทาคามีพระอนาคามีหรือพระอรหันต์ซึ่งก็คือกายธรรมนั่นเองที่ซ้อนอยู่ภายในลักษณะตัวใหญ่ขนาดความใสเนี่ยไม่เท่ากันตัสสะประกายธรรมโสดาบันก็หน้าตัก5วาสูง5วาวัดจากความกว้างของหน้าตักกับความสูงแต่พื้นอาสนะที่ท่านนั่งแผ่นชานนั้นเป็นแนวดีถึงปลายเกศดอกบัวตูมนั่นแหละขนาดแตกต่างกันตามกิเลสที่บังคับปัญญาคุ้มเอาไว้หลุดจากสังโยชน์ตรงนี้ก็ไปเจออีสังโยชน์ตรงนู้นเขาจะหุ้มเป็นชั้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 นกันไปจนกระทั่งล่อนไปเลยหลุดล่อนเหมือนกับเงาะที่เนื้อกับเปลือกไม่ติดกัน
เนื้อมะขามกับเปลือกไปติดกันพลวดไปแต่ก็ต้องผ่านในแต่ละกายแต่ผ่านอย่างรวดเร็วด้วยกำลังบารมีที่ได้สั่งสมมาเขาก็ฉุดพลวดไปเลยอย่างนี้ก็มีทีนี้เราจะต้องทำไงในกรณีองค์พระเกิดขึ้นในตัวมันใจนิ่งเราก็ดูเฉยๆไม่ต้องไปคิดว่าใช่หรือไม่ใช่คิดไปเองหรือว่าเกิดขึ้นจริงๆซึ่งตรงนี้มักจะตกม้าตายพอไปถึงจริงๆแล้วแม้ได้ยินอย่างนี้พอถึงจริงๆก็ลืมแต่ตราบใดที่ยังมีคำถามเกิดขึ้นมาอย่างนี้แสดงว่ายังถึงไม่จริงถ้าถึงจริงแล้วมันหายสงสัยมันไม่มีคำถามเหล่านี้ไม่มีความคิดถึงจริงหรือไม่จริงเวลาเข้าไปถึงแล้วนะทีนี้เมื่อเราปฏิบัติถึงจุดหนึ่งองค์พระเกิดสิ่งที่เราจะต้องทำต่อไปนี่คือสิ่งที่จะต้องจำก็คือหยุดนิ่งอย่างเดิมมาแหละดูไปเรื่อยๆมีอะไรให้ดูก็ดูไปตามเห็นไปกายากายเยนุปัสสนาสติปัฏฐานตามเห็นกายในกายไปเรื่อยๆถ้าเป็นดวงก็ตามเห็นธรรมในธรรมกันไปเรื่อยๆตามกันไปตามเห็นไปตามสติปัฏฐานสี่ถ้าเป็นภาษาชาวบ้านก็มีอะไรให้ดูแล้วก็ดูไปดูไปเรื่อยๆอย่างสบายๆเดี๋ยวไม่ต้องคิดอะไรทั้งสิ้นเมื่อเรานั่งรถดูทิวทัศน์สองข้างทางไม่เห็นเราจะต้องไปคิดอะไรเลยดูไปเรื่อยๆไม่ช้าก็ถึงที่หมายนี่เรามีภาพไปดูภายในนี่ก็บุญนักหนาแล้วไม่เห็นจะต้องไปคิดอะไรก็ดูไปสบายๆการดูไปเฉยๆโดยไม่ต้องคิดก็คือการทำจิตให้หยุดนิ่งนั่นเองมันนิ่งของมันในระดับหนึ่งแล้วหยุดในระดับหนึ่งแล้วเราดูไปเรื่อยๆก็คือการหยุดในหยุดนั่นเองหยุดในหยุดหยุดในหยุดหยุดในหยุดดูไปเรื่อยๆอย่างสบายสบายสบายเนี่ยมันสบายเองมันจะสบายเบิกบานตั้งแต่เบื้องต้นจนกระทั่งถึงปลายทางเพราะฉะนั้นต้องทำอย่างนี้ทุกคนทำอย่างนี้ทำง่ายๆธรรมะแม้เป็นของลึกซึ้งแต่เข้าถึงได้ถ้ามีความเพียรแล้วก็ทำตามหลักวิชาคือหยุดนิ่งเฉยๆทำตัวให้สบายทำใจให้สงบเดี๋ยวเราก็จะพบสิ่งที่มีอยู่ในตัวนี่แหละตั้งแต่ดวงธรรมจนกระทั่งถึงกายธรรมภายในให้ฝึกใจให้หยุดนิ่งตามวิธีกรรมด้วยวิธีการที่ได้แนะนำมาตั้งแต่เบื้องต้นเอาง่ายๆสบายสบายเราเป็นมนุษย์ธรรมดาเราก็ต้องทำแบบคนธรรมดาเราไม่ใช่เทวดาจะมาเนรมิตอะไรให้มันได้ทางใจไม่ได้เวลานั่งอย่าไปฮึดฮัดว่าทำไมเราอยู่ทางโลกเนี่ยจะทำอะไรเนี่ยสำเร็จทุกอย่างทำไมอย่างนี้เนี่ยมันทำไม่ได้ก็เลยฮึดฮัดแล้วก็อย่าไปเอาวิธีทางโลกมาใช้กับวิธีการปฏิบัติธรรมทางโลกแสวงหาโลกิยทรัพย์เราต้องวิ่งต้องเต้นต้องต่อสู้ต้องเจอแรงกดดันเจอปัญหาต้องเอาจริงเอาจังกันสารพัดวิธีการนั้นเอามาใช้กับการแสวงหาอริยทรัพย์ภายในไม่ได้ภายในต้องเยือกเย็นสุขุมละมุนละไมค่อยๆประคับประคองใจไปเดี๋ยวมันก็หยุดเองเดี๋ยวมันก็ถึงที่หมายเอง
ต้องนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มละมุนละไมสบายสบายทำเหมือนกับรถไฟที่แล่นอยู่บนรางเวลามันแล่นไปมันจะมีเสียงหนึ่งที่เราคุ้นเคยคือถึงก็ช่างไม่ถึงก็ช่างถึงก็ช่างไม่ถึงก็ช่างนั่งไปเรื่อยๆเดี๋ยวก็ถึงสถานีถึงจุดหมายปลายทางปฏิบัติธรรมก็เช่นเดียวกันนะลูกนะถึงก็ช่างไม่ถึงก็ช่างทำใจเย็นๆอย่าไปฮึดฮัดแล้วก็อย่าไปตั้งใจเกินไปทำใจหลวมหลวมเหมือนสวมเสื้อผ้าที่ไม่คับมันสบายเนื้อสบายตัวใจหลวมๆก็สบายอกสบายใจเราเป็นผู้มีบุญที่สั่งสมกันมายาวนานจึงได้มีกุศลศรัทธาอยากปฏิบัติธรรมและเราก็ได้มาปฏิบัติธรรมแล้วกำลังบุญเราถึงแล้วเราถึงมาได้เหลือแต่วิธีการกับความเพียรเท่านั้นนะแล้วทำถูกต้องไหมสม่ำเสมอไหมสมัครใจที่จะเห็นไหมมีฉันทะไหมมีสติมีสบายไหมสม่ำเสมอไหมเลิกนั่งแล้วก็มาสังเกตดูว่าเราทำถูกหลักวิชาไหมก็ปรับปรุงแก้ไขกันไปสักวันหนึ่งก็จะต้องเป็นของเราอย่างแน่นอนอย่าลืมถึงก็ช่างไม่ถึงก็ช่างนั่งไปเรื่อยๆเดี๋ยวก็ถึงจุดหมายปลายทางเองไอ้ลูกผู้มีบุญทุกคนได้เข้าถึงพระรัตนตรัยในตัวอากาศกำลังสบายเหมาะสมในการประพฤติธรรมต่างคนต่างนั่งกันไปเงียบๆนะลูกนะ